ในการจัดที่มีการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอาชีพทางเทคนิคในรูปแบบและหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการแล้วก็มาสู่การเริ่มต้นของการอบรมเทคนิคไทยหัวใจอินเตอร์ของมูลนิธิสำนักงานสื่อสารส่วนพระราชาและหน่วยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องรวมทั้งนักวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับที่ได้มามอบวิทยาทานให้กับพวกเราทุกคนครับผมกล่าวนำนี้เพื่อให้ไทยหัวใจเกิดปีที่8และผมจะต้องมีในโอกาสต่อไปก็อยู่ที่พวกท่านถ้าคิดว่าสิ่งที่ได้รับการอบรมในวันนี้ได้ประโยชน์ก็ตามต่อ